Welcome to English with ครูเอสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเจอกันที่แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่1นะคะภาคความรู้ทั้งหมด60คะแนนค่ะฉบับที่1ค่ะทักษะสัมพันธ์ตอนที่1นะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะมีอยู่10ข้อ10คะแนนคุณครูเอจะให้เวลาเด็กๆ10นาที1นาทีนะคะอย่างเร็วเลยนะคะ1นาทีค่ะคำศัพท์ให้เด็กๆเลือกคำที่มันสัมพันธ์กันกับรูปภาพถ้าข้อไหนถูกให้เด็กๆวงกลมที่ภาพนะคำศัพท์นั้นนะคะ A B C D มีทั้งหมดอยู่ข้อละ4ตัวนะคะสำหรับคำศัพท์โอเคเมื่อเด็กๆพร้อมแล้ว1นาทีเท่านั้นนะคะเตรียมพร้อมค่ะลูกเตรียมดินสอให้พร้อมค่ะหน้า292ค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ Let's goอีก10วินาทีค่ะเสร็จหรือยังเร็วๆเร็วๆค่ะโอเคหมดเวลาทราบค่ะลูกเรามาเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะมาเฉลยกันเลยว่าเด็กๆทำถูกไหมนะคะทำถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูกันเลยนะคะถ้าถูกก็คือข้อละ10คะแนนนะคะเริ่มอันที่1ค่ะซอกถุงเท้าข้อ B boy นะคะถูกไหมลูกต่อไปข้อที่2ค่ะรูปแหวนใช่ไหมคะ ring แหวนค่ะข้อ an นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะอันนี้องค์หายใช่ไหมจักเหยือก bow ช่วยจักเหยือก vest แจกันจาค่ะองค์หายค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะอะไรลูก tree ต้นไม้ค่ะไปต่อนะข้อที่5ค่ะรถบัสใช่ไหมรถเมล์หรือรถบัสค่ะข้อ b boy ข้อที่6ค่ะหมวกแก๊ปใช่ไหมลูกแคปหมวกแก๊ปนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะฮัทกับทอมฮอนห้องโถงเฮาส์บ้านฮอสม้าอันนี้น่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวเนาะมันมีป่องไฟด้วยเฮาส์บ้านนะคะข้อที่8นะคะในภาพเป็นกระเป๋าของผู้หญิงใช่ไหมนะคะมันมี2ตัวนะคะสกูลแบ็คคือกระเป๋านักเรียนบิ๊กบ็อกซ์ก็คือกล่องใหญ่ส่วนคำว่าแบ็คนะคะคำว่าแบ็คเนี่ยแปลว่ากระเป๋านะคะคำนี้เป็นคำนามนะคะกระเป๋าทั่วๆไปที่ใช้ถือไปไหนมาไหนได้สะดวกนะคะมันแปลว่าถุงหรือย่ามก็ได้นะคะหรือกระสอบหรือใบเล็กๆก็ได้นะคะอย่างเช่นที่เราเห็นนิยมเดี๋ยวนี้นะคะพวกถุงลดโลกร้อนนี้นะคะเรียกว่าแบ็คได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนแฮนด์แบ็คเนี่ยนะคะแฮนด์แบ็คนี่ก็เป็นคำนามเหมือนกันนะคะใช้เรียกกระเป๋าที่พวกผู้หญิงนะคะหรือพวกสาวๆนี่ชอบถือและสะพายนะคะถือหรือสะพายก็ได้นะโดยจะมีพวกของที่กระจุกกระจิกนะคะที่เก็บสตางค์ที่อะไรต่างๆที่อยู่ในกระเป๋านะคะก็เรียกกันได้เลยว่าเป็นแฮนด์แบ็คเลยก็ได้นะคะในภาพนี้นะคะครูคิดว่ามันน่าจะเป็นแฮนด์แบ็คมากกว่าสำหรับที่ผู้หญิงถือนะคะเฉลยที่ตัวนี้นะคะโอเคต่อไปข้อที่9ค่ะผู้หญิงถ้าบอยคือเด็กผู้ชายนะบอยเด็กผู้ชายแมนคนผู้ชายนะคะแมนผู้ชายเกิร์ลเด็กผู้หญิงวูแมนคือผู้หญิงที่โตแล้วนะคะข้อที่10ค่ะชิกคือไก่นะคะดักเป็ดค่ะเบิร์ดนกค่ะเฮนแม่ไก่ค่ะเป็นไงบ้างเด็กๆได้กี่ข้อคะมีทั้งหมด10ข้อข้อละ10คะแนนค่ะรวมแล้วก็เป็น100ส่วน100ค่ะลูกหนูได้เท่าไหร่เลยเขียนไว้ด้วยเลยนะคะIs it an ostrich or ostrich? มันคือนกกระจอกเทศใช่ไหม No อะไรหลงนกกระจอกเทศก็ใช้ it ถาม it ก็ตอบ it ค่ะ No อะไรเอ่ย No it isn't ข้อไหนเอ่ย No it isn't ข้อ D dog ค่ะต่อไปข้อ14ค่ะ What are they
doing ค่ะ what are they doing ismr ตามด้วยเวิร์บเติม ing ค่ะแปลว่ากำลังกระทำสิ่งนั้นอยู่ present continuous ค่ะ what are they doing โครงสร้างประธานตามด้วยเวิร์บ to be ค่ะเวิร์บ to be ในที่นี้คือ ismr ค่ะเป็น present continuous นะคะ ismr คิดเดี๋ยวนะคะ ism ดูเขียนสลับที่กัน ismr นะคะตามด้วยเวิร์บที่เติม ing ค่ะลูกโอเคนะนี่คือโครงสร้างเด็กๆ เขียนตามด้วยนะคะ they are ถาม verb to be ตามด้วย is ถามด้วย present continuous นะคะ is am are ตามด้วยเวิร์บเติม ing ก็ตอบเหมือนกันค่ะลูกก็จะเป็น they are is am are ตามด้วยเวิร์บเติม ing ค่ะ they are เลยลูก they are playing พวกเขากำลังเล่นข้อ c cat ค่ะ they are playingถูกไหมลูกจุดฟูลสต็อปอย่าลืมนะต่อไปข้อที่15ค่ะโชว์เอาให้ฉันดูหน่อยนะคะโชว์อะไรลูกทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคอันนี้เป็นเวิร์บนะคะตำแหน่งที่อยู่หลังเวิร์บก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมหรืออ็อบเจกต์นะคะในที่นี้ตัวที่แสดงทำหน้าที่เป็นกรรมคือ me ค่ะแปลว่าฉันนะคะ show me a book please นั่นเองอันนี้เป็น subject นะคะ he subject she ก็ subject นะคะ my ก็แสดงความเป็นเจ้าของ me ทำหน้าที่เป็นกรรม object นั่นเองนะคะข้อ be boy นะคะต่อไปข้อที่16ค่ะ He is a soldier เขาเป็นทหารเพราะฉะนั้นเราจะถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพใช่ไหม Soldier คือทหารเพราะฉะนั้นถามเรื่องเกี่ยวกับของอาชีพก็เป็นอะไรลูก What is this man What is this man ผู้ชายคนนั้นมีอาชีพอะไรเป็นอะไรนั่นเองนะคะข้อละ10คะแนนนะคะตรวจไปด้วยเลยนะเด็กๆนะข้อไหนผิดแก้ไขด้วยนะคะเราไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะเราไปหน้าต่อไปกันเลยค่ะต่อไปตอนที่2ค่ะเลือกคำตอบที่ถูกต้องมีทั้งหมด40คะแนน40ข้อนะคะคุณครูจะให้เวลาเด็กๆสัก5นาทีแล้วกันถ้าไม่พอเด็กๆสามารถหยุดเวลาแล้วก็ทำให้เสร็จแล้วค่อยมาเฉลยได้เลยนะคะโอเคถ้าคนไหนที่พร้อมที่จะเริ่มทำพร้อมกับเวลา5นาทีว่าเราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็เตรียมพร้อมลุยเลยนะคะเอาดินสอขึ้นมาค่ะลูกเอาดินสอขึ้นมานะคะเดี๋ยวเตรียมไปพร้อมๆกันเลยนะคะดินสอขึ้นมานะคะมีทั้งหมดอยู่40ข้อนะคะให้เวลาที่5นาทีเมื่อพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ Let's go ไปค่ะใครไม่มีหนังสือเขียนใส่สมุดได้นะคะเลือกข้อ1ตอบ A 2ตอบ B อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะจะได้ไวขึ้นคุณครูเลื่อนขึ้นมาเลยนะคะตรงไหนที่เด็กๆไม่ทันสามารถหยุดเวลาได้เลยนะคะมีทั้งหมด40ข้อนะคะอีก3นาทีนะคะคุณครูจะเลื่อนขึ้นนะคะตรงไหนไม่ทันหนูหยุดคลิปได้เลยนะคะ
เหลืออีก2นาทีสุดท้ายค่ะคุณครูเลื่อนขึ้นมาเลยนะคะเอาถึงข้อ40นะคะลูกถ้าเวลาไม่พอสามารถหยุดคลิปได้แล้วทำให้เสร็จได้เลยนะคะแล้วค่อยมาเฉลยพร้อมกับครูนะคะอีก1นาทีสุดท้ายค่ะอีก20วินาทีค่ะใครที่ทำเสร็จแล้วเช็คดูได้เลยนะคะตรวจสอบได้เลยใครที่ทำไม่เสร็จหยุดคลิปไปก่อนทำให้เสร็จก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาเฉลยพร้อมกันนะคะ10วินาทีค่ะหมดเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเฉลยไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มเฉลยไปพร้อมกันที่ข้อที่1เลยนะคะเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะในภาพ What is this นี่คืออะไร It is อะไรลูก It is a bed เตียงนอนนะคะ mat ก็คือเสือข้อ be boy นั่นเองนะคะ mat แปลว่าเสือนะเด็กๆเขียนความหมายด้วยนะลูก bed แปลว่าเตียงนอน floor พื้นค่ะ bench คือม้านั่งหรือเก้าอี้ที่มันตัวยาวนะลูกม้านั่งยาวนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ Is it a bee ขึ้นเสียงสูงนะคะ Is it a bee นี่คือ bee แปลว่าอะไรลูก bee แปลว่าผึ้งนี่คือผึ้งใช่ไหมคำตอบค่ะใช่แล้ว yes นั่นเองนะคะ yes yes อะไรลูก yes yes it is ค่ะถาม it ก็ตอบ it ค่ะเห็นไหมถาม is ก็ตอบ is ค่ะเช่นเดียวกันคำตอบคือข้อ A ค่ะ yes it is ใช่แล้วข้อที่3ค่ะWhat are these เหล่านี้คืออะไรนะคะเหล่านี้คืออะไรหลายอัน they are เลยลูก they are ถ้า box อันนี้หมายถึงกล่องกี่ใบลูกกล่อง1ใบค่ะแต่อันนี้คืออะไรลูก boxes คืออะไรเอ่ย boxes คือกล่องหลายใบค่ะนะคะกล่องที่เป็นพหูพจน์นะคะหลายใบตั้งแต่2ขึ้นไปข้อ b boy ค่ะส่วน bag ตัวนี้แปลว่ากระเป๋านะคะแล้วก็ bag stirb s ก็คือกระเป๋าเป็นไงลูกกระเป๋าที่เป็นพหูพจน์นะคะหลายใบนั่นเองนะคะตั้งแต่2ขึ้นไปข้อที่4ค่ะ What is that นั่นคืออะไร That is a bird bird คืออะไรลูก bird คือนกไม่ใช่ค่ะ own คือนกฮูกไม่ใช่อีกเหมือนกัน nest คือรังนกก็ไม่ใช่ It is a bat ใช่แล้ว bat แปลว่าอะไรลูกค้างคาวเคยได้ยินไหม Batman ค้างคาวมนุษย์ค้างคาวข้อ B boy ค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ What are these เหล่านี้คืออะไรเหล่านี้คืออะไร What แปลว่าอะไรค่ะ This แปลว่าเหล่านี้อยู่ใกล้ๆหลายอันนะลูกเป็นพหูพจน์นะอยู่ใกล้ๆหลายอันค่ะ This เหล่านี้คืออะไรนะคะคำตอบค่ะรูปอะไรลูก It is a fly a fly หมายถึงแมลงวันกี่ตัวลูกแมลงวัน1ตัวไม่ใช่แล้วมันหลายตัวใช่ไหมbutterfly แปลว่าอะไรลูก butterfly แปลว่าผีเสื้อก็ไม่ใช่เนาะfly เติม s รูปนี้มีไหมลงท้ายด้วย y ด้านหน้า y เป็นพยัญชนะเติม s ไหมไม่ใช่นะคะอันนี้ผิดนะคะหลอกเรามาไหมเราไม่เชื่อหรอกโอเคเราฉลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าลงท้ายด้วย y ทำไงลูกแล้วด้านหน้า y เป็นพยัญชนะ
นะคะเป็นพยัญชนะเวลาที่เราจะทำให้มันเป็นรูปพหูพจน์ก็คือคำนามนะอันนี้ก็คือให้เปลี่ยน y เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะแปลว่า they are flies แปลว่าแมลงวันหลายตัวค่ะแมลงวันครูใช้คำว่าหลายตัวตั้งแต่2ขึ้นไปนะต่อไปข้อที่6ค่ะชี่เธอเป็นไงลูกลองแฮแฮแปลว่าผมลองคืออะไรผมยาวเธอมีผมยาวค่ะชี่ต้องชี้ละลูกมีประธานเป็นชี้ใช้ has ค่ะเธอมีผมยาวค่ะนะคะเราไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะคะว่าเด็กๆทำได้เท่าไหร่นะคะเราไปหน้าต่อไปกันเลยค่ะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อที่7 are those orange are those orange นะคะเหล่านั้นคือส้มใช่ไหม yes เห็นไหมมีหลายผลเพราะฉะนั้นใช้อะไรแทน yesYes, they พวกเขาทั้งหลายค่ะ Yes, they are ค่ะถ้ามี no ถึงมี not นะลูก Yes, they are ค่ะthey ตัวนี้แทนคำว่าอะไรลูกแทนคำว่า those orange นั่นเองนะคะ those orange ต่อไปข้อที่8ค่ะเขาถามว่าอะไรเขาตอบว่า no he อะไรคราวนี้ดูสิ is a fisherman เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพ fisherman แปลว่าชาวประมงค่ะชาวประมงเขาเป็นชาวประมงใช่ไหมเพราะฉะนั้นขึ้นต้นเป็นอะไรลูกเอา verb to be ค่ะ is he fisherman is he fisherman ขึ้นเสียงสูงค่ะ no he ถาม is ก็ตอบ no he is มี no เมื่อไหร่มี not ทันทีค่ะ no he isn't ค่ะตัวย่อแบบนี้นะ no he isn't คำตอบคือข้อไหนเอ่ยข้อ c cat ค่ะต่อไปข้อที่9ค่ะ those oxen แปลว่าอะไรลูก oxen วัวตัวผู้พหูพจน์ตั้งแต่2ขึ้นไปค่ะ those ต้อง those อะไรลูก those are ค่ะเหล่านั้นคือวัวตัวผู้ค่ะ those are ต่อไปข้อที่10ค่ะ a bird is a kind of animal bird คืออะไรลูก bird นก animal ก็คือสัตว์ใช่ไหม kind ก็คือชนิดนกเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง a bird เพราะฉะนั้นแทน a bird ใช้คำว่าอะไรแทน a bird นกหนึ่งตัวใช้แทนอะไรลูกit ค่ะ it is in the cage เห็นไหม it ใช้คู่กับ verb to be is นั่นเองมันอยู่ในอะไรลูก cage แปลว่ากรงมันอยู่ในกรงค่ะข้อที่11ค่ะ Mr. Tom and Mrs. Sue are in the car Mr. แปลว่านายนะคะนี้แปลว่านายนาย Tom และ Mrs. แปลว่านางค่ะและนาง Sue are in the car อยู่ในรถเพราะฉะนั้นนาย Tom และนาง Sue เนี่ยใช้อะไรแทนใช้สรรพนามตัวไหนแทนข้อb boy ค่ะ they แปลว่าพวกเขาค่ะนะคะ they are going to work พวกเขากำลังไปทำงานนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่12ค่ะ elephant ขึ้นเสียงออกเสียงเป็นเสียงสระค่ะ l ออกเสียงเป็นเสียง o เนาะ elephant เพราะฉะนั้นใช้อะไรนำหน้าลูก an elephant ถูกต้องค่ะเป็นไงลูก an elephant ช้างกี่ตัว1ตัวค่ะเพราะอันเดียวใช่ไหมเอกพจน์อะหรือแอนนะคะนำหน้าคำนามที่นับได้เอกพจน์1เดียวเพราะฉะนั้นใช้อะหรือแอนนำหน้ามี1เดียวเพราะฉะนั้นใช้คู่กับ verb to be คืออะไรลูก an elephant อะไรเอ่ย is under the tree คำตอบคือข้อไหนเอ่ยข้อ c cat ค่ะต่อไปค่ะถามว่าอะไรตอบว่า it an ostrich แปลว่านกกระจอกเทศ an ostrich แปลว่านกกระจอกเทศแล้วก็ตอบว่า no คราวนี้มีลูกไก่ตัวเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรลูกเขาใช้คำว่า it ค่ะก็เป็น is it an ostrich no it isn't ข้อไหนเอ่ย no it isn't ข้อ d dog ค่ะต่อไปข้อ14ค่ะ What are they doing ค่ะ What are they doing ismr ตามด้วย verb เติม ing ค่ะแปลว่ากำลังกระทำสิ่งนั้นอยู่ present continuous ค่ะ What are they doing โครงสร้างประธานตามด้วย verb to be ค่ะ verb to be ในที่นี้คือ ismr ค่ะเป็น present continuous นะคะ ismr เดี๋ยวนะคะ ismครูเขียนสลับที่กัน is am are นะคะตามด้วย verb ที่เติม ing ค่ะลูกโอเคนะนี่คือโครงสร้างเด็กๆเขียนตามด้วยนะคะ they are ถาม verb to be
ตามด้วย is ถามด้วย present continuous นะคะ is am ตามด้วย verb เติม ing ก็ตอบเหมือนกันค่ะลูกก็จะเป็น they are is am ตามด้วย verb เติม ing ค่ะ they are เลยลูก they are playing พวกเขากำลังเล่นข้อ C cat ค่ะ they are playing ถูกไหมลูกจุด full stop อย่าลืมนะต่อไปข้อที่15ค่ะ showเอาให้ฉันดูหน่อยนะคะโชว์อะไรลูกทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคอันนี้เป็นเวิร์บนะคะตำแหน่งที่อยู่หลังเวิร์บก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมหรืออ็อบเจกต์นะคะในที่นี้ตัวที่แสดงทำหน้าที่เป็นกรรมคือ me ค่ะแปลว่าฉันนะคะ show me a book please นั่นเองอันนี้เป็น subject นะคะ he subject she ก็ subject นะคะ my ก็แสดงความเป็นเจ้าของ me ทำหน้าที่เป็นกรรม object นั่นเองนะคะข้อ be boy นะคะต่อไปข้อที่16ค่ะ he is a soldier เขาเป็นทหารเพราะฉะนั้นเราจะถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพใช่ไหมโซนเยอร์คือทหารเพราะฉะนั้นถามเรื่องเกี่ยวกับของอาชีพว่าเป็นอะไรลูก What is that man What is that man ผู้ชายคนนั้นมีอาชีพอะไรเป็นอะไรนั่นเองนะคะข้อละ10คะแนนนะคะตรวจไปด้วยเลยนะเด็กๆนะข้อไหนผิดแก้ไขด้วยนะคะต่อมาข้อ17ค่ะYou have a pen? No, I. คราวนี้มาดูต่อนะคะเขาถามเรื่องของลุง You have a pen ก็คือเป็นประโยคคำถามนะคะคุณมีปากกาใช่ไหมนะคะประธานเป็น you ใช่อะไรลูกด้านหน้าใช้ do ค่ะ Do you have a pen? No, I. ลูกถาม do ก็ตอบ do ค่ะถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you นะคะแล้วก็ถาม do ก็ตอบ do ค่ะ No, I do แล้วก็ตามด้วยมี no เมื่อไหร่ก็มี not ค่ะ No, I don't นั่นเองนะคะคำตอบคือ do กับ don't ข้อไหนลูกข้อ B-boy ค่ะต่อไปข้อที่18ค่ะ give me เห็นไหม give เป็น verb เห็นไหมตามด้วย me ทำหน้าที่เป็น object เป็นกรรมนะคะตรงนี้ give me a ruler please กรุณาให้ไม้บรรทัดแก่ฉันด้วยนะคะแล้วก็เป็นอะไรเขาก็ here you are นี่สำหรับคุณข้อ D-dog นะคะ here you are 19ค่ะ stop ตามด้วย ing ตามด้วยที่เป็นคำนามนะคะ stop writing stop talking stop smoking พวกนี้นะคะหยุดสูบบุหรี่ stop playing หยุดเล่นนะคะ stop writing please นะคะ certainly ได้เลยต่อไปข้อที่20ค่ะ4ก็คืออะไรลูก4ก็คือเลข4เนาะคือเรื่องของจำนวน blouses คือเสื้อผู้หญิงนะคะเสื้อสุภาพสตรีเสื้อสุภาพสตรีเสื้อผู้หญิงเป็นไงลูก Does Jane have Jane มีเสื้อผู้หญิงกี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเสื้อนับได้ก็ใช้อะไรลูก How many ค่ะ How many แปลว่าจำนวนเท่าไหร่นั่นเองนะคะจำนวนเท่าไหร่ใช้กับคำนามที่นับได้นะเป็นพหูพจน์นะคะอันนี้ก็จะเป็น How many ต่อไปข้อ21ค่ะ Is your dog white แล้วก็มีคำว่า white แปลว่าสีขาว Black คือสีดำแสดงว่าเป็นการเขาตอบคำว่า white นะคะก็คือขาวแสดงว่ามันต้องเป็นการเลือกใช่ไหม and ตัวนี้แปลว่าและนะคะ but แต่เป็นการขัดแย้งกัน of แปลว่าของ or แปลว่าหรือเพราะฉะนั้นเขาเลือกเอาสีขาวเพราะฉะนั้นต้องเป็นการเลือกก็คือ or ค่ะนะคะข้อ d dog ค่ะต่อไป22ค่ะ count from one count แปลว่านับจากเลขอะไรลูก one ก็คือนับจากเลข1 50คือ50 1ถึงand และใช่ไหม but แต่ทวนอีกนิดนึงเด็กๆเขียนตามนะ to แปลว่าถึง for สำหรับคำตอบคือข้อไหนลูกคำว่า to ค่ะ count 1 2 50นับ1ถึง50ค่ะลูกข้อ23ค่ะ she is อันนี้เขาพูดถึงเรื่อง classroom คือห้องเรียนนะคะห้องเรียนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่เพราะฉะนั้นถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกwho แปลว่าใครอันนี้บุคคลนะ what คืออะไร where ที่ไหนเวลาตอบนะคะเวลาตอบเขาจะตอบเกี่ยวกับสถานที่นะอันนี้นะคะแล้วก็ where ที่ไหนนะคะ in อะไรลูก in ใน on บนอันนี้เรามาดูต่อนะ where ตัวนี้ก็แปลว่าที่ไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้น classroom เป็นสถานที่ก็คืออะไรลูก where นะคะ where is the class the teacher คุณครูอยู่ที่ไหนนะคะ she isห้องเรียนก็ใช้อะไรลูกใช้ in ค่ะข้อ C นะคะห้องเรียนเราใช้คำว่า in
in แทนนะ in the classroom on ไม่ได้อยู่บนห้องเรียนไม่ได้ข้อ24ค่ะ what is your mother อันนี้ก็พูดถึงเรื่อง what ใช่ไหมตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วยบุคคลอันนี้เป็นเรื่องของอาชีพนะคะอันนี้ถามอาชีพของคุณลูก mother ก็คืออาชีพของแม่นะคะของแม่คุณนะคะอาชีพอะไรนั่นเองนะคะคราวนี้อันไหนเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพคะข้อ A she is my mother เธอเป็นแม่ของฉันไม่เกี่ยวกับอาชีพเนาะเป็นเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะความสัมพันธ์ข้อ her name is อันนี้ name ก็คือชื่อพูดถึงชื่อเฉยๆลูกเธอชื่อว่านางแมรี่ไม่เกี่ยวกัน she is a housewife เธอเป็นแม่บ้านMary Mrs. Mary is my mother Mrs. Mary เป็นแม่ของฉันคำตอบคือแม่บ้านค่ะ a housewife เป็นเรื่องของอาชีพนั่นเองนะคะต่อไปข้อ25ค่ะ Where is the farmer working Farmer คืออะไรลูก Farmer คือชาวนานะคะหรือเกษตรกรนะคะ Farmer แปลว่าชาวนาหรือเกษตรกรนะคะโอเคเพราะฉะนั้น Where แปลว่าอะไรลูก Where แปลว่าที่ไหนนะคะworking ก็คือทำงานนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะเขาทำงานอยู่ที่ไหนนะคะหรือชาวนาก็ได้นะโอเคอ่ะ he is working ที่ไหนลูก field ก็คือทุ่งนานะคะ field ตัวนี้แปลว่าทุ่งนาหรือสนามก็ได้นะเขาทำงานอยู่ที่ทุ่งนาเพราะฉะนั้น he is working ตรงไหนลูก in the field อยู่ในทุ่งนาค่ะลูก in the field ตรงนี้นะนะคะเพราะว่าตัวเขาเองเขาต้องเข้าไปอยู่ในทุ่งนาก่อนเนาะแล้วเขาก็เป็น in the field นั่นเองนะคะ in front of แปลว่าอะไร in front of ข้างหน้าเด็กๆเขียนตามได้นะ under แปลว่าใต้ behind ข้างหลังนะคะ in ในข้อ26ค่ะ my friend and I เพื่อนของฉันและฉันเป็นไงลูก my friend and I เพื่อนของฉันและฉัน to school every day คำว่า every day แปลว่าทุกๆวันเมื่อไรก็ตามที่มีคำพวกนี้นะลูกตัวนี้นะ everyone every day every week every month every year อะไรพวกนี้นะคะที่บ่งบอกความถี่บ่อยนะคะโครงสร้างใช้เป็น present simple tense ประธานตามด้วย verb ช่องที่1ที่เติม s หรือ es นะคะเด็กๆ เขียนไว้ด้วยนะคะมันจะเติม s หรือ es เมื่อไหร่ลูกเมื่อประธานตัวนี้เป็นเอกพจน์ค่ะเป็น he she itและ1เดียวนะคะกลุ่มนี้คำกริยาถึงค่อยเติม s หรือ es นะคะแต่อีกกลุ่มนึง iu vday กลุ่มนั้นนะคะ iu vday นะคะและตั้งแต่2ขึ้นไปขลุกเป็นพหูพจน์นะคะกลุ่มนี้นะคะจะไม่เติม s นะคะก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่1เลยนะคะมีข้อแตกต่างกันนิดเดียวแค่นี้ลูกเพราะฉะนั้น my friend and i นะคะครู A จำง่ายๆเลยก็คือถ้าประธานมี1เดียวเห็นมั้ย he she it กลุ่มนี้1เดียวคนเดียวนะคะกลุ่มข้างบนนะคะเพราะฉะนั้น อยู่คนเดียวเหงาเลยก็เลยชวน s มาเป็นเพื่อนคำกริยาเลยเติม s แค่นี้เอง my friend เพื่อนของฉัน1คนค่ะ and i และฉันอีก1คน2คนค่ะลูก2คนตั้งแต่2ขึ้นไปค่ะลูกไม่เหงาค่ะเพราะฉะนั้นคำกริยาเป็นไงลูกไม่เติม s ค่ะ my friend and i go to school every day ค่ะง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะหน้าที่296ข้อที่27นะคะ joke his teeth every morning มีคำว่า every เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ที่อธิบายไปนะคะโครงสร้างอันนี้นะคะ every แปลว่าทุกๆบ่อยๆนะคะ every morning every day every week every sunday every year แล้วแต่นะคะโครงสร้างก็คือประธานตามด้วย verb ช่องที่1ที่เติม s หรือ es คือ present simple tense เด็กๆเขียนตามไว้ด้วยนะคะมันจะเติม s หรือ es เมื่อไหร่ลูกคำกริยาเมื่อประธานเป็นผู้ขี้เหงาลูกประธานเป็น he she it ทวนอีกนิดนึงนะคะ he she it และ1เดียวค่ะลูกเอกพจน์1เดียวกลุ่มนี้นะคะคำกริยาจะเติม s หรือ es นั่นเองนะคะโจ๊กคราวนี้มาดูค่ะแต่อีกกลุ่มนึงไม่เติมนะ i u v d ไม่เติมนะคะตั้งแต่2ขึ้นไปโจ๊ก1คนค่ะเพราะฉะนั้นโจ๊กขี้เหงาค่ะ brush แปรงฟัน brush อันนี้ลงท้ายด้วย s sh ก็เติม es ค่ะคำตอบคือข้อ b boy ค่ะต่อไปข้อ28ค่ะ who works in the hospital who แปลว่าใครนะคะ work แปลว่าทำงานใครทำงานที่ไหนลูก hospital ที่โรงพยาบาลใครทำงานในโรงพยาบาลลูกคำตอบคือใครเอ่ย nurse แปลว่าอะไร nurses แปลว่าพยาบาลค่ะ doctors แปลว่าคุณหมอหรือแพทย์นะคะ seller แปลว่าคนที่ขายของนะคะผู้ขายละกันนะคะเพราะฉะนั้น both ก็คือทั้งคู่เลย both ทั้งคู่ทั้งสองเลย both a and b ทั้ง a และ b คำตอบคือข้อ d doc นะคะ29ค่ะ what is and doing and กำลังทำอะไรนะคะนี่ andis มาตามด้วย verb ing ค่ะแปลว่ากำลังนะคะส่วนดูแปลว่าทำกำลังทำ what ก็คืออะไรนะคะ and กำลังทำอะไรในภาพ she is the book books คืออะไรลูก books คือหนังสือเธอทำอะไรกับหนังสือ think thinking แปลว่าคิดค่ะ think คิด count คืออะไรลูก count คือนับ
write คือเขียนค่ะ read คืออ่านค่ะคำตอบคืออะไรลูกมีหนังสืออยู่สี่เล่มเพราะฉะนั้น counting the books นั่นเองกำลังนับหนังสือข้อที่30ค่ะ Tim sits Ed and Tom Tim อยู่ตรงไหนลูกตำแหน่งของ Tim อยู่ตรงกลางแล้วก็มี Ed กับมี Tom เพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่3คนแล้วคนหนึ่งอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะ Tim นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไงลูกเขาใช้คำว่าอะไรเอ่ย behind แปลว่าข้างหลังค่ะ on บน in front of ข้างหน้าเขียนตามเลยนะลูก between ระหว่างเราจะใช้คำว่าทีมอยู่ระหว่าง Ed และ Tom ค่ะก็คือ D-Dog ค่ะ Between นั่นเองค่ะเขียนตามเลยนะคะถูกไหมลูก31ค่ะ Tune and Tan The window now ขณะนี้โครงสร้าง now ขณะนี้เด็กๆเขียนตามเลยนะโครงสร้างคือ present continuous tense ประธานตามด้วย verb to be ค่ะ verb to be ได้แก่ is am are ตามด้วย verb ที่เติม ing แปลว่าเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นหรือปัจจุบันนั้นๆหรือในขณะช่วงเวลาที่เขากล่าวถึงนะคะตูนและแทนเห็นไหมหนึ่งคนนะคะประธานตูนหนึ่งคนและแทนอีกหนึ่งคนรวมแล้วเป็นสองคนใช้คู่กับ verb to be ตัวไหนลูกคุณครูสรุปให้นิดนึงนะประธานเป็น he she it และหนึ่งเดียวกลุ่มนี้จะใช้ verb to be คือ is นะคะต่อไป I ใช้คู่กับตัวเดียวเลยค่ะลูก I am ค่ะแล้วก็ weUV day นะคะ UV day แล้วตั้งแต่2ขึ้นไปเป็นพหูพจน์นะคะตรงนี้นะคะจะใช้คู่กับ verb to be คือ are เสร็จแล้วตามด้วย verb ที่เติม ing ซ้ำอีกทีนึงค่ะลูกคำตอบเพราะฉะนั้นตูนและแทน2คนค่ะเด็กๆดูนะ2คนเพราะฉะนั้นใช้คู่กับ verb to be คือ are ค่ะ are แล้วตามด้วย verb ที่เติม ing ค่ะ are เห็นไหมแล้วก็ ing ค่ะเป็น are opening นั่นเองต่อไปข้อ32ค่ะ is that an แล้วก็ตอบอะไรลูก yes it is that an อะไรคราวนี้มาดูแอนนำหน้าคำที่ขึ้นต้นด้วยสระค่ะออกเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระโทษทีคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระออกเสียงเป็นเสียงอจำได้ไหมที่ครูเอเคยบอกนะคะออกเสียงเป็นเสียงอมีตัวไหนที่ออกเสียง cat คือตัวคอไม่ใช่ ant โอเคชัดเจนเลย ant or โอเค and I know ant นั่นเองนะคะอันนี้เป็นเสียงสระค่ะ b ก็คือตัวบอเป็นพยัญชนะค่ะ bat ก็เหมือนกันตัวบอนะคะข้อ33ค่ะ thank you very much ขอบคุณมากเลย thank you แปลว่าขอบคุณนะคะส่วน very much ก็คือมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยเมื่อเขาขอบคุณมาเราพูดตอบกลับด้วยคำว่าข้อ A I'm sorry ขอโทษเกี่ยวกันไหม that's alright โอเคไม่เป็นไรนะคะ you're welcome ด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดี that's okay ก็โอเคนะประมาณนั้นคำตอบคือข้อ C ค่ะ you're welcome นะคะด้วยความยินดีเมื่อเขา thank you มาเรา you're welcome นะคะข้อ34ค่ะI walk แปลว่าอะไรลูก walk แปลว่าเดินฉันเดิน with ด้วยฉันเดินด้วยอะไรเอาอะไรเดินคะลูก hands แปลว่ามือเดินด้วยมือเหรอ head แปลว่าศีรษะค่ะหรือหัวนั่นเองนะต่อไป legs แปลว่าขา arm แปลว่าแขนเพราะฉะนั้นใช้สิ่งไหนเดินลูกใช้ขาเดินเนาะข้อ C cat นะคะ35ค่ะ Joke has a bicycle Joke มีจักรยานเพราะฉะนั้น Joke เป็นผู้หญิงผู้ชาย Joke เป็นผู้ชายผู้ชายหมดเลยใช่ he นะได้เลยไม่มีปัญหานะคะ Joke he rides เป็นไงลูก Joke มีจักรยานเพราะฉะนั้นเขา ride แปลว่าขี่ด้านหลังตัวนี้ทำหน้าที่เป็น verb เป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องทำหน้าที่เป็น object ขี่อะไรลูกขี่จักรยานคำว่าจักรยานใช้อะไรแทน a bicycle ใช้คำว่าอะไรแทนคะใช้ it แทนเก่งมากเลยข้อ B boy ค่ะ he ride it every day เขาขี่มันทุกๆวันค่ะ36ค่ะ the fat boy เด็กผู้ชายที่อ้วนๆเด็กผู้ชายอ้วนๆกี่คน the boy เห็นไหม boy ไม่มี s 1คนค่ะอ้วนตัวนี้มาขยายคำว่า the boy อีกทีหนึ่งนะเป็นคำ adjective ค่ะเด็กผู้ชายอ้วนๆ1คนเป็นไงลูก ing เห็นไหมโครงสร้างของมันกำลังกระทำสิ่งนั้นอยู่นะคะ present continuous tense ก็คือ is am are ตามด้วย verb เติม ing เพราะฉะนั้นเด็กผู้ชาย1คนใช้ verb to be คือ is ค่ะThe fat boy is throwing the ball นะคะเด็กผู้ชายกำลังคว้างลูกบอลคว้างลูกบอลอะไร his friend กับเพื่อนของเขานะคะใช้ตัวอะไรเอ่ยและเพื่อนของเขาไม่ได้นะคะ to เพื่อนถึงเพื่อนของเขา for his friend เดี๋ยวนะคะเด็กผู้ชาย for โอเคเด็กผู้ชายคว้างลูกบอลไปที่เพื่อนของเขานะคะไปที่เพื่อนของเขาก็คือ to แปลว่าถึงหรือไปถึงเพื่อนของเขาคำตอบคือข้อ b boy ค่ะThrowing the fat boy is throwing the ball to his friend
ขว้างลูกบอลไปหาเพื่อนเขานั่นเองไปถึงเพื่อนของเขานะคะต่อไปข้อ37นะคะหน้า297นะคะ Where are you waiting for the bus? Where are you waiting for the bus? นะคะประโยคนี้เขาบอกว่าอะไรลูก Where แปลว่าที่ไหนใช่ไหม Where are you waiting for the bus? ก็คือwaiting for แปลว่ารอหรือคอยนะคะรอหรือคอยรอคอยก็ได้นะคะ Where แปลว่าที่ไหนนะคะคุณกำลังคอยรถบัสก็คือรถบัสหรือรถเมล์รถประจำทางอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะ at the park พักแปลว่าอะไรลูกสวนสาธารณะนะคะ on the road ที่ถนนบนถนนเลยนะ at the bus stop ที่ป้ายรถเมล์ค่ะที่ป้ายรถบัสนั่นเองป้ายรถเมล์ป้ายรถบัส on the bridge ที่สะพานค่ะคำตอบชัดเจนเลยลูก at the bus station at the bus stop นั่นเองโทษทีค่ะ at the bus stop แปลว่าป้ายรถเมล์38ค่ะ there are แสดงว่าตามด้วยคำนามที่แปลว่ามีนะคะตามด้วยคำนามที่เป็นพหหูพจน์ค่ะตั้งแต่2ขึ้นไปเพราะ in my handbag ในกระเป๋าถือของฉันฉันมีอะไรในกระเป๋าถือของฉันเพราะฉะนั้นตัวที่มันเป็นพหูพจน์นะคะหลัง there are ตัวนี้ก็เป็นอะไรลูก one glass ไม่ใช่ two glass มันไม่เติม s ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ4ค่ะ two glasses ค่ะลงท้ายด้วย s เติม es ค่ะนะคะข้อ4 cat 39ค่ะ the girlHave two doors in bedrooms. The girl have two doors. เด็กผู้หญิงมี doll แปลว่าตุ๊กตานะคะเด็กผู้หญิงมีตุ๊กตากี่ตัวลูก two 2ตัว in ต้องเป็น in ของใครเด็กประธานเป็นเด็กผู้หญิงใช่ไหม the girls ต้องตุ๊กตาต้องเป็นของพวกเขาใช่ไหมคะตุ๊กเด็กผู้หญิงมีตุ๊กตา2ตัวเพราะฉะนั้นตุ๊กตาของเขาก็ต้องอยู่ในห้องนอนของพวกเขานะคะเพราะฉะนั้นแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามมาต่อท้ายนะคะโดยมีคำนามอันนี้คือคำนามมาต่อท้ายเราแสดงความเป็นเจ้าของจำได้ไหม I my my นะ my ของฉัน you your ของคุณกลุ่มนั้นนะลูกกลุ่มนั้นนะคะhe ก็เป็น his ใช่ไหมประธานเป็น he เป็น his นะคะเพราะฉะนั้น they ก็เป็น their ค่ะข้อ be boy นะคะกลุ่มนี้นะคะจะต้องมีคำนามมาต่อท้ายคือ bedroom ส่วน their ตัวนี้นะคะข้อ4ไม่มีคำนามมาต่อท้ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้ส่วน them ตัวนี้ทำหน้าที่เป็น object เป็นกรรมไม่เกี่ยวกันนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อ40ค่ะ She always her mother to housework She always อันนี้โครงสร้างของอันนี้นะคะเป็น present simple tense นะคะ always สม่ำเสมอนะคะบ่งบอกความทีบ่อยนะคะประธานเป็น She 1คนค่ะอยู่คนเดียวเธอเหงาเธอเลยชวน S มาเป็นเพื่อนจำได้ไหมโครงสร้างนะคะประธานตามด้วย verb ช่องที่1ที่เติม S หรือ ES ค่ะนะคะโครงสร้างอันนี้เพราะฉะนั้น She ตรงนี้ต้องเป็นอะไรลูก helps ต้องเติม s นะคะอยู่คนเดียวเธอเหงาเห็นไหม she ตรงนี้เติม helps เติม s นะคะ she always help her mother to ช่วยแม่ทำอะไรลูก to she is on way นะ she is on way helps her mother to do her work เธอช่วยแม่ทำงานบ้านข้อดีดอกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ40ข้อเป็นไงบ้างเด็กๆข้อละ10คะแนนนะก็จะโอ้เยอะมากเลยก็จะเป็น400ส่วน400เต็มค่ะถ้าใครได้เต็มคนไหนที่ไม่ได้เต็มไปแก้ไขนะลูกแก้ไขมันถูกต้องนะคะถ้าสงสัยข้อไหนย้อนกลับไปดูได้เลยนะคะโอเคเด็กๆ เรามาต่อกันที่ฉบับที่2นะคะเรื่องของการเขียนให้นักเรียนดูภาพแล้วแต่งประโยคโดยใช้คำที่กำหนดให้นะคะมีทั้งหมดอยู่10ข้อนะคะข้อละ10คะแนนเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะซึ่งในที่นี้มันก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเลยนะลูกเขาให้เฉพาะคำมาเสร็จแล้วเราก็แต่งเอาคำที่เขาให้มาเนี่ยเอามาแต่งให้แต่งประโยคนะคะคุณครูจะให้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะโดยมันไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นประมาณรูปแบบไหนแต่ขอให้มีคำกลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะโอเคเริ่มต้นเอาที่ง่ายๆกันก่อนแล้วกันนะคะที่ง่ายๆก่อนๆของเราเช่นภาพที่1ค่ะมีอะไรลูกเด็กผู้ชาย1คนใช่ไหมแล้วก็หมาอีก1ตัวกำลังอะไรให้คำศัพท์มาคำว่าอะไรลูกมีบอยเด็กผู้ชายเนาะแล้วก็ด็อกสุนัขแล้วก็รันวิ่งก็คือครูเอจะให้แต่งว่าประโยคเด็กผู้ชายแล้วก็สุนัขกำลังวิ่งนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเด็กผู้ชาย1คนก็คืออะไรลูก a boy เด็กผู้ชายแล้วก็สุนัขแอนเลยง่ายๆเลย a boy and a dog เด็กผู้ชายและสุนัข1ตัวเป็นไงลูกกำลังวิ่งโครงสร้างใช้ present continuous tense จำได้ไหมประธานตามด้วย verb to be ซึ่ง verb to be มีอยู่3ตัวคืออะไรลูกคือ
is am are นะจำได้ไหม is am are แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing นะคะเอาโครงสร้างนี้เลยก็ได้นะคะง่ายๆอ่ะคราวนี้เรามาดูค่ะ a boy and a dog a boy 1คนนะคะแล้วก็ a dog อีก1ตัวรวมแล้วกลายเป็น2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นใช้ verb to be ก็คือ areแล้วก็ตามด้วยคำว่า run run แปลว่าวิ่งแต่คราวนี้ run ตัวนี้ต้องเติม ing ใช่ไหม verb เติม ing คราวนี้สระ1ตัวคำว่า run นะสระ1ตัวตัวสะกด1ตัวและเสียงสั้นด้วย run เพราะฉะนั้นเบิ้ลลงท้ายด้วยตัวไหนใส่ตัวนั้นเข้าไปอีกทีนึงลงท้ายด้วย n ใส่ n เข้าไปอีกทีนึงนะลูกแล้วเติม ing ค่ะเป็น a boy and a dog are running จบเรียบร้อยค่ะอันนี้แต่งเป็น present continuous หรือบางคนอาจจะอยากจะแต่งเป็น a boy is running with a dog อะไรประมาณนี้ก็ได้นะแล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่นะคะแล้วแต่เราเลยสามารถที่จะแต่งได้นะคะโอเคอ่ะคราวนี้มันมีทั้งหมดลองตัวอย่างอื่นอีกไหมลองดูข้อที่4เนาะลองดูข้อที่4ข้อที่4คืออะไรครูให้ตัวอย่างอีกสักอันนึงจะเด็กๆจะได้มองเห็นเพนปากกาปากกาอยู่ในที่ไหนลูกเพนปากกาอันนี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแคนไหมเป็นแคนหรือเป็นแกลสครูก็ดูยากโอเคถ้าสมมติว่าเป็นแคนกระป๋องก็เป็นแบบนี้เนาะ can can นะคะก็เป็นปากกาอยู่ในกระป๋องอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่เลยนะคะประมาณนี้มันสามารถที่จะเปิดกว้างได้นะมันไม่สามารถที่จะแบบต้องพูดอย่างนี้ต้องแบบนี้เป๊ะเลยมันเปิดกว้างได้มากเลยนะคะตรงแบบทดสอบตรงนี้เนี่ยนะคะคุณครูจะให้เป็นแนวทางไว้เฉยถ้าเด็กคนไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยถ้าสะดวกถามคุณครูที่สอนที่ตัวเองที่โรงเรียนนี้ก็ได้นะลูกลองทำเป็นตัวอย่างดูก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลย อีกทีนึงนะแต่ครูไม่ได้บอกว่ามันจะต้องทุกคนจะต้องแต่งประโยคเหมือนคุณครูเป๊ะไม่จำเป็นหรอกทุกคนสามารถเปิดกว้างแล้วแต่แนวคิดของใครนะคะแล้วแต่ขอให้มีคำศัพท์ต่างๆเหล่านั้นอยู่ด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นเตรียมจับเวลากันก่อนดีเนาะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะอยู่เหมือนกันนะเนื่องจากมันมี10ข้อแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงลูกนะคะมีอยู่10ข้อมีด็อกมีโบนหมากำลังกัดกระดูกอะไรเงี้ยก็ได้นะโอเคใช้เป็น present con เป็น present con ก็ง่ายอยู่นะเป็น present con ก็จะง่ายอยู่นะคะเป็น present continuous นะคะก็จะง่ายอยู่มีข้อ4ก็จะเป็นปากกาอยู่ในกระป๋องอย่างเงี้ยนะคะ a pen is in a can อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนอกนั้นก็จะสามารถที่จะแต่งเป็นได้หลากหลายเลยไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นเทนไหนนะลูกคุณครูพูดไปงั้นๆนะคะแต่ว่าเด็กๆสามารถแต่งได้เลยนะคะหรือว่าถามคุณพ่อคุณแม่คนที่อยู่ใกล้ก็ได้ว่าประมาณไหนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณครูเอจะมาลองเฉลยเป็นตัวอย่างนะคะว่าคุณครูเอจะแต่งแนวไหนมีทั้งหมดอยู่10ข้อเอางี้ละกันครูจะตั้งเวลาที่3นาทีแต่ครูรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคงไม่ทันหรอก3นาทีเนี่ยแต่ว่าให้เด็กๆสามารถหยุดคลิปได้ก่อนนะครูไม่อยากให้คลิปนี้มันยาวเกินไปเด็กๆสามารถที่จะหยุดคลิปนี้ได้นะคะทำให้เสร็จแล้วค่อยมาดูกับของครูเอนะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอเคถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราเตรียมเลยนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะ Let's go ไปค่ะ
อีก10วินาทีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเด็กๆค่อยๆทำไปนะถ้าตัวไหนที่มันไม่ได้ก็ดูตามคุณครูไปแล้วกันนะคะโอเคเรามาเริ่มต้นที่ข้อที่2เลยนะคะข้อที่2ค่ะก็เป็นอะไรลูกข้อที่2 mother and pet ก็เหมือนเดิมเลยนะคะคุณครูก็จะแต่งเป็น present continuous นะคะก็คือเป็นอะไรลูกเดี๋ยวนะคะmother and pet 2คนเป็นไงลูกใช้ verb to be คือ are ค่ะให้คำว่า cook มานะคะ cook are cooking กำลังทำอาหารค่ะนะคะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะต่อไป the girl เด็กผู้หญิงมีอะไรแล้วก็มีคำว่า hand มือนะคะมีอะไรลูกในภาพคือ rose นะคะตัวนี้ rose แปลว่าดอกกุหลาบนะคะก็จะเป็น the girlเด็กผู้หญิงมีใช้คำว่าหรือมี has นะคะหนึ่งคน the girl has a rose in her hand เธอมีดอกกุหลาบอยู่ในมือของเธอนั่นเองนะคะมีดอกกุหลาบหนึ่งดอกอยู่ในมือของเธอต่อไปข้อที่4ค่ะปากกาอยู่ในกระป๋องเนาะครูดูไม่ออกว่ามันคืออะไร a pen isin a can a pen is in a can ประมาณนี้นะลูกประมาณนี้นะคะขอให้มีคำศัพท์ที่หนูเลือกนะแล้วก็แต่งให้มันรูปแบบประโยครู้เวลาที่อ่านแล้วรู้จักความหมายหรืออะไรพวกนี้นะคะให้มันรู้เรื่องนะคะไม่ใช่ว่าทำแบบเดาๆไปเขียนเป็น pen in อะไรต่างๆ pen in can นะคะมันไม่มีโครงสร้างที่มันชัดเจนนะคะก็ให้มันมี verb ช่วยให้มันมีอะไรด้วยนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะดูต่อนะข้อที่5ค่ะอันนี้หมาใช่ไหม a dog หมา1ตัวเป็นไงลูก is มาจากคำว่า bite ที่แปลว่ากัดนะ bite ตัวนี้แปลว่ากัด is คุณครูใช้คำว่า is bite คราวนี้ลงท้ายด้วยตัว e นะคะคำกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e เวลาเติม ing ก็คือให้ตัด e ออกก่อนแล้วเติม ing แบบนี้นะคะเป็น bitingA dog is biting อะไรลูก biting a bone นะคะกำลังกัดกระดูกอยู่ประมาณนั้นนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6มี boy sit เด็กผู้ชายคุณครูเด็กผู้ชายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วกันนะ a boy 1คนค่ะ is ค่ะตามด้วยคำว่า sit ค่ะ sitting a boy is sitting underthe tree เด็กผู้ชายนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ข้อที่5ก็เป็นเด็กผู้ชายกำลังกัดหมาโทษทีหมากำลังกัดกระดูกข้อที่6 a boy ค่ะดูแล้วตาลายเด็กผู้ชายกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต่อไปข้อที่7เกือบจะบอกว่าเด็กผู้ชายกำลังกัดกระดูกแล้วใช่มั้ยล่ะข้อที่7ค่ะ play guitarเพลงกีตาร์ก็คือใครลูกใครเพลงกีตาร์ a boy เนาะเหมือนเดิมดาราเลย a boy is playing อันนี้เติม ing ได้เลยนะ playing the guitar เด็กผู้ชายกำลังเล่นกีตาร์นะลูกแล้วก็จุด full stop อย่าลืมนะต่อไปลิงกำลังปีนต้นลิงต้องปีนต้นอะไรต้นมะพร้าวเนาะปีนต้นไม้โอเคอ่ะมาลิงก็อะไรลูก a monkey is climbing เติม ing ลงไปเลยนะคะ is climbing a tree กำลังปีนต้นไม้นะคะหรือ a coconut tree ก็ได้นะต้นมะพร้าวเลยนะคะแต่ใบมันไม่น่าจะใช่ต้นมะพร้าวใช่หรือเปล่าหรือใช่อยู่ภาพการ์ตูนข้อที่9ค่ะ swim pool swim ก็คือว่ายน้ำในสระนะคะก็จะเป็นมีเด็กๆหลายคนแล้วก็เป็นหนูจะใช้คำว่า children the children ก็ได้หรือ they ก็ได้นะคุณครูใช้เป็น they แล้วกัน they are พวกเขากำลังว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ they are swim
สวิมทำไงลูกดูแลเติมไอเอ็นจีสระหนึ่งตัวตัวสะกดหนึ่งตัวสวิมบิมเสียงสั้นเบิ้ลลงท้ายด้วยเอ็มเบิ้ลเอ็มเข้าไปตัวหนึ่งแล้วเติมไอเอ็นจีค่ะ they are swimming ที่ไหนลูก in the pool แล้วก็จุด full stop ค่ะประมาณนี้ต่อไป dog เด็กผู้ชายกับหมากำลังเดินก็คงจะเหมือนกับอันเดิมเนาะหรือว่าหมากำลังเดินตามเด็กผู้ชายก็ได้นะ A dog is walking after the boy ก็ได้นะ the boy ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่งโอเคเอาแค่ A dog ตัวเดียวแล้วกัน A dog อันนี้นะ A dog is walking หมากำลังเดินแค่นี้ก็ได้นะลูกจบได้เลยหรือใครจะแต่งว่า A boy and a dog มันก็จะเข้าข้อที่หนึ่งเลยนะ a boy and a dog are walking กำลังเดินนี้ก็ได้นะหรืออะไรได้อีก a dog is walking afterThe boy หมากำลังเดินมันบอกว่าไงลูกคุณครูทำไมใส่จุดฟูลสต็อปไม่ได้เลยเดี๋ยวนะมันไม่ให้ใส่มันอยู่มุมหรือเปล่ามันไม่ใส่เลยหมากำลังเดินอยู่หลังจากเด็กผู้ชาย A dog is walking after the boy แล้วแต่ได้เลยนะคะเอ๊ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแล้วก็อย่าลืมจุดฟูลสต็อปด้วยนะคะเขาไม่ให้ใส่เลยตรงนี้ตรงหลังอะบอยไม่เป็นไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเคเป็นไงบ้างเด็กๆทำถูกไหมลูกได้ไหมคะทำได้ไหมมีทั้งหมด10ข้อนะคะข้อละ10คะแนนนะคะก็จะอยู่ประมาณแนวๆนี้นะคะก็จะเป็น100ส่วน100คะแนนค่ะเด็กๆทำได้เท่าไหร่คะลูกผ่านไหมได้เท่าไหร่คะแนนโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้เรียบร้อยเลยแล้วก็ค่อยสำหรับข้อสอบนะคะก็จะมีครบหลากหลายแบบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้คงจะแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันในข้อสอบของเทอมที่2ต่อไป Thank you for your attention. Goodbye. Bye bye ค่ะ